นั่งทำความรู้สึกตัวสบายสบายวันนี้พวกเราก็มาร่วมกันต่อเนื่องทำวัดเย็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมตอนเช้าเราก็ได้ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาได้เป็นจิตอาสาบางคนก็มีความชำนาญเรื่องของการทำอาหารเป็นแม่ครัวทำให้คนปฏิบัติธรรมได้ทานบางคนก็มีความชำนาญเรื่องการบริหารจัดการบางคนก็เก่งเรื่องสปริงเกอร์บางคนเก่งเรื่องการปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้กันอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาคนไหนปฏิบัติก็เดินปฏิบัติคนไหนทำงานก็ทำหน้าที่ของตนไปต่างคนต่างดูตัวเองหน้าที่ใครมีก็ทำไปเป้าหมายของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติหรือว่าขณะที่ต้องไปทำงานให้พระพุทธศาสนาก็เอาร่างกายไปทำกิจของตนแต่จิตของพวกเรานั้นน่ะก็จะมีหลักเหมือนกันคือเราจะต้องมีศีลฝึกศีลให้เข้มแข็งรักษาศีลหมั่นรักษาศีลด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้วเราก็จะมีสมาธิมีสติฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้รู้ทันอารมณ์ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาเมื่อเดินปัญญาแล้วจิตจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปและก็นามเมื่อเข้าสู่รูปและนามแล้วเนี่ยอันดับแรกภาวนาทำไงให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วถึงจะเอาจิตนั้นมาเห็นรูปมาเห็นนามเมื่อไปเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามต่อไปก็เห็นขบวนการของการเกิดของรูปนามก็จะเห็นกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนทุกอย่างเกิดนั้นเพราะเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยจิตจะมีปัญญาเห็นจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเพราะนี้เห็นรูปนามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นรูปนามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยไปเห็นความจริงของรูปนามเห็นสัจจะของมันก็คือมันอนิจจังมันทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปนามภายนอกรูปนามภายในรูปนามใกล้รูปนามไกลรูปนามในอดีตรูปนามในอนาคตล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยหากเราไม่เข้าใจกฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะทุกข์ที่เราทุกข์เนี่ยโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจที่เราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะเราไม่เข้าใจว่านี่คือทุกขสัจนี่คือความจริงของรูปนามไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่ว่ารูปนามของเรารูปนามของคนอื่นที่อยู่ข้างนอกก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะเราไม่รู้เราพยายามจะเข้าไปควบคุมจะทำให้ทุกอย่างเที่ยงทำทุกอย่างเป็นสุขทำทุกอย่างเป็นตัวตนบังคับได้เราไม่เข้าใจไตรลักษณ์แล้วเราไม่ยอมรับไตรลักษณ์เราถึงลุกทุกข์ถึงเสียใจเวลาที่มีอะไรเสื่อมเกิดขึ้นเวลาที่แก่เจ็บป่วยเวลาที่ผิดหวังพัดพรากล้มละลายเป็นโรคร้ายเจ็บไข้ได้ป่วยเราเสียใจคร่ำครวญเพราะเราไม่เข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนี้นี่เองหากเราไม่ได้เจอธรรมะพุทธเจ้าเวลาเราเสียของรักเสียคนรักเราก็จะเสียใจอยู่นานแสนนานแล้วก็ไม่สามารถหาทางออกจากมันได้เพราะเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์มันจะเจริญขนาดไหนก็แต่มันก็ไม่เที่ยงที่สุดแล้วมันต้องเสื่อมมันก็ต้องแตกสลายที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องตายจากกันวันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายจากกันไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ต้องตายตอนนี้การจะเตรียมตัวตายนั้นพร้อมหรือยังการฝึกฝนดูตัวเองเห็นใจตัวเองพร้อมหรือยังเรารู้ทันขบวนการของการเกิดของทุกข์เห็นเหตุของการเกิดของทุกข์เราเห็นว่าทุกข์และเหตุของมันมีการดับไปเนี่ยเรารู้หรือยังว่ามีการดับด้วยแล้วเรารู้ยังว่าเมื่อมีการดับแล้วต้องรู้หลักของการปฏิบัติหนทางที่จะเข้าสู่ถึงการดับของมันรู้หรือยังหากเรายังไม่รู้วงจรของเหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าสู่ประตูของการพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ร่วมกันเป้าหมายของพวกเราชัดเจนเราจะเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เราทำเหตุนะเราไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายเราไม่ได้อยู่ที่ผลเราทำเหตุ
เหตุก็คือเราทำประโยชน์ตนก็คือปฏิบัติธรรมทำรูปแบบระหว่างทำงานเราก็มีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาโยนิโสไปด้วยระหว่างที่เราทำรูปแบบปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเจนเราก็เอาหลักเดียวกันเพื่อให้มีกำลังในการเดินมรรคระหว่างวันนั้นเป้าหมายเราชัดเจนเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องสร้างจิตด้วยไม่ได้สร้างสถานที่อย่างเดียวเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนต่างก็ต้องดูตัวเองนะ เราต้องเห็นตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นพอกระทบแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วเดี๋ยวก็เกิดยินดียินร้ายเดี๋ยวก็เกิดตัณหาบางครั้งกระทบแล้วก็เกิดความสุขความทุกข์บางทีกระทบแล้วเกิดปุสุขกายทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์ใจอุเบกขาฉะนั้นเวทนาก็จะเกิดหลังจากการกระทบจะเกิดทางกายก็ได้ทางใจก็ได้กระทบแล้วสัญญาปรุงแต่งสัญญาจะเป็นสัญญาที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้พอกระทบแล้วอาจจะเป็นสังขารเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติลงปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของทุกข์ขบวนการการเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยมันจะต้องรู้ทันในปัจจุบันถ้าเรายังหลงออกไปอยู่ที่อดีตอนาคตหลงไปทั้งอดีตอนาคตถ้าเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทถ้าเราไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือเหตุของทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์หรือเหตุของมันมีการดับคือนิโรธไม่รู้หนทางของการปฏิบัติเข้าสู่การดับของทุกข์นั่นก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ตราบใดที่ยังกิจผิดเนี่ยอยากจะแก้ไขหรืออยากจะทำให้ดีก็ยังกิจผิดอยู่ก็ยังเป็นอวิชชาเพราะเราต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้หลักของวิชชาในการบริหารจิตเดินทำงานระหว่างวันได้แล้วก็การปฏิบัติในการทำรูปแบบได้การจะเตรียมตัวตายเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเวลาตายแล้วเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เราไปปฏิสนธิในภพใหม่ถ้าเราไม่เคยฟังพระสัทธรรมมาก่อนพอจะตายบางคนก็บอกให้ท่องพุทโธพุทโธไว้บางคนก็บอกให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไว้บางคนก็บอกให้นึกถึงบุญกุศลเข้าไว้หรือคนไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยพอจะตายขึ้นมานิมิต3เกิดขึ้นกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตเกิดขึ้นก่อนที่จะตายเคยฆ่าสัตว์เอาไว้สัตว์ที่เคยฆ่านั้นก็โผล่มาเห็นแล้วก็ร้องเป็นเสียงสัตว์หรือเคยทำผิดต่อใครสักคนไว้กรรมที่ทำกับคนนั้นก็เกิดขึ้นทำให้โวยวายคร่ำครวญหรือว่าระลึกถึงบุญกุศลไว้เราก็มีปิติมีสุขทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นมันก็ยังไปจับแล้วก็เวียนไปเกิดเพราะเราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยเรียนรู้เลยว่าการจะเตรียมตัวตายนั้นน่ะจะต้องเตรียมอย่างไรจะต้องฝึกอย่างไรแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าเราเนี่ยมีการเกิดตายเกิดตายทุกขณะเลยรูปเนี่ยก็มีการเกิดดับเกิดดับรูปอาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะการเกิดดับและสันตติของรูปเนี่ยมันดูยากกว่าจะตัดผมครั้งหนึ่งเป็นเดือนกว่าจะตัดเล็บครั้งหนึ่งเป็นเดือนสันตติคือการตัดของขาดของรูปเนี่ยมันช้าแต่รูปเนี่ยมีการเสื่อมอยู่ทุกขณะอยู่แล้วนามล่ะนามก็เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเกิดตายเกิดตายทุกขณะถ้าไม่เข้าถึงปัญญาเราก็จะไม่ยอมรับสัจจะตรงนี้แต่เข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นมีดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดบีบบังคับบังคับไม่ได้เสื่อมแล้วสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นจนชินและเห็นจนเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อไหร่ที่เห็นวิกฤตของชีวิตเห็นทุกข์เห็นปัญหาเกิดขึ้นแทนที่จะจมเรากลับมีความตั้งมั่นเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะปัญญามันยอมรับความจริงเมื่อเป็นกลางเวทนาความยินดียินร้ายไม่มีเกิดขึ้นเลยเป็นเหตุให้ตัณหาอ่อนแรงเมื่อตัณหาเกิดไปได้อุปทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์ต่างๆนั้นก็ขาดลงไปเรื่อยๆความเป็นเราก็เบาบางลงก็เป็นเหตุให้ศีลสติสมาธิปัญญามีกำลังมากขึ้นทำให้เราสามารถเดินอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางวิกฤตและปัญหาในชีวิตได้เมื่อเราเข้าใจสัจจะเหตุและปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิด
เหตุและปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วต่อไปการเตรียมตัวตายก็ไม่ยากเราให้ฝึกให้รู้ว่าจิตนั้นเกิดดับทุกขณะทุกขณะถ้าเราเข้าใจวิถีจิตคือการเกิดขึ้นของจิตแต่ละขณะขณะจิตจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตอนที่อายตนะนี่แหละไม่ว่าคนจะจริตใดก็แล้วแต่การแยกรูปแยกนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ไม่ว่าจะจริตใดก็แต่มันก็อยู่ที่อายตนะทั้งนั้นเลยตรงปัจจุบันนี่แหละบางคนอาจจะเห็นเป็นขันธ์5บางคนอาจจะเห็นเป็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออายตนะ4ก็ตรงที่กระทบนี่แหละแล้วแต่จริตของคนจะเห็นว่าเห็นแบบไหนแนวไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐานไม่ได้แล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามนี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อแยกไม่ได้ก็กลายเป็นเราไหลไปจับที่อารมณ์อารมณ์ที่เราไหลไปจับนั้นนะเป็นนามขันธ์มันทำให้เกิดตัณหาอุปทานยึดในอารมณ์นั้นพอยึดได้ปุ๊บก็ได้พบทันทีไม่ได้พบคือสถานที่เกิดก็ไปเกิดในชาติชรามรณะมีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดต่อไปในสัมปรายภพจุดสำคัญเนี่ยที่ตัวสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเนี่ยคือการดำริชอบเนี่ยมาเป็นหนึ่งในองค์มรรคเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวความคิดนี่แหละมันเป็นฐานที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นฐานที่ตั้งของเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาเหตุของทุกข์ก็มีตัณหากับอุปาทานนี่แหละที่จะไปเข้าครอบงำจิตของเราให้ไปทำกรรมก็คือภพที่หมุนเวียนอยู่ในจิตเรานี่แหละภพทั้งหลายไหลอยู่ในจิตเราตลอดเวลากระทบรับผลของกรรมกระเทือนขึ้นมาด้วยนามขันธ์เจตสิก3ขันธ์กระเทือนขึ้นมาทุกครั้งที่เจตสิก3ขันธ์กระเทือนขึ้นมานั่นแหละคือที่ตั้งของทุกเกิดขึ้นแล้วชนหมู่มากมีสุขก็ไหลไปสุขมีทุกข์ก็ไหลไปทุกข์เห็นก็ไหลไปเห็นได้ยินก็ไหลไปได้ยินเมื่อไหลไปแล้วนะก็ไปมีตัวตนทางอายตนะที่ปัญจทวารเสร็จแล้วก็ควบคุมด้วยอาตัณหากับอุปาทานไปทำกรรมสะสมต่อถ้าเราเข้าใจวงจรนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่กระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาไปแสวงหาอุปทานไปยึดในอารมณ์นั้นเมื่อยึดได้อารมณ์แล้วเนี่ยภพเกิดแล้วภพเกิดแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยภพนั้นก็พาไปเกิดปฏิสนธิในชาติใหม่ทันทีอันนี้คือเงื่อนคือข้อต่อของสังสารวัฏถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันเห็นรูปนามแยกกันก็แสดงว่าไม่มีเราละมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พอจะตายขึ้นมาจิตอาจจะคิดชั่วก็ได้คิดดีก็ได้กุศลอกุศลก็ได้พอมีความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บเราฝึกสติมาดีเราอาจจะเดินปัญญามาประมาณหลายปีหลังๆแต่ก่อนหน้านั้นเราเคยฆ่าสัตว์เลยเคยทำความชั่วมาก่อนแต่ปัจจุบันก็เดินปัญญาแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าไอ้ของเก่าที่เคยทำมาเนี่ยมันจะผุดมาเมื่อไหร่แต่คราวนี้พอมันผุดมาปุ๊บแทนที่จะเป็นทุกข์มันกลับกลายเป็นปัญญาละเมื่อเดินเข้าถึงวิปัสสนาแล้วปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นปัญหาของชีวิตกลับกลายเป็นปัญญาที่ทำให้เราสามารถเดินข้ามไปได้ด้วยการแยกแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราหัดกระทบเราหัดมาดูใจบ่อยๆกระทบเราหัดมาดูใจบ่อยๆแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนจิตตรงนั้นเป็นกุศลเพราะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอร่างกายมันตายปุ๊บวิถีจิตดวงสุดท้ายมรณาสนวิถีผุดขึ้นมา1ขณะพอความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บอย่างรวดเร็วเลยสติไวรู้ทันแยกเห็นมันแล้วเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อารมณ์มันดับเมื่ออารมณ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ดับเป็นเหตุให้เวทนาแล้วก็ตัณหาที่จะแสวงหาพบไม่มีอุปทานที่จะไปยึดพบไม่มีและพบที่จะเป็นที่ตั้งของการเกิดก็ไม่มีเพราะเราไปรู้ทันมันซะแล้วโยนิโสซะแล้วปัญญาเลยไปตัดอารมณ์เลยเป็นเหตุให้ขบวนการของการไปเกิดในชาติต่อไปที่มีการแสวงหาพบด้วยตัณหายึดมั่นในอุปทานไหลไปมีการเกิดขึ้นทันทีไม่มีขาดทันทีขณะนั้นจิตดวงสุดท้ายเราอาจจะได้เข้าสู่ชีวิตะสมาสีสีตัดกิเลสในจิตดวงสุดท้ายแต่ก่อนจะเข้าถึงจิตดวงสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนอันดับแรกฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่ง
แล้วก็ฝึกเอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติในการฝึกจิตเพราะฉะนั้นพระเอกของการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ก็คือตัวจิตนี่เองเอากรรมฐานขึ้นมาแล้วก็ให้สังเกตทางสุดโต่ง2ทางที่ไม่ควรเสพ1ก็คือการที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลออกไปที่วัตถุกาม2ควบคุมจะเอาให้ดีจะเอาให้นิ่งจะให้สงบเลยบังคับเอาไว้บางคนเนี่ยไม่ได้เพ่งตัวอารมณ์แต่ไปเพ่งตัวจิตก็มีบางคนเนี่ยรู้กับผู้รู้มีอยู่นะแต่ไปควบคุมตัวผู้รู้เหมือนเรารู้แต่รู้แข็งๆทื่อๆไม่อ่อนไม่นุ่มไม่เบาเรากำลังจะให้จิตนั้นเป็นผู้รู้เราไปควบคุมตัวจิตไว้ต้องอยู่ที่นี่นะต้องรู้ลมนะต้องรู้ลมนะไม่ให้ไปไหนนะนั่นแหละควบคุมตัวผู้รู้จิตไม่เป็นธรรมชาติพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันเอารู้ว่าเจตนามันมีอย่างนี้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเพ่งมานานหรือเผลอมาตลอดชีวิตพอรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจะเป็นตัวปรับเข้าสู่วิถีแห่งทางสายกลางเมื่อเราฝึกตัวนี้ต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยเพียรบ่อยจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติเพราะจิตจำอารมณ์ได้ได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเมื่อนั้นเนี่ยสติเลยกลายเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตก็จะเป็นผู้เห็นผู้ดูผู้รู้เลยไม่ไหลเข้าไปเป็นพอได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงนั้นมีความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นความสุขแล้วจิตก็จะนั่งมองดูความสุขความสุขตั้งอยู่แล้วเกิดชอบก็หันไปดูชอบจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นความชอบก็ดับปุ๊บเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วหันกลับมาดูความสุขความสุขอาจจะค่อยเสื่อมสลายแล้วก็แตกไปในที่สุดเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพของความสุขแล้วเราก็เห็นความชอบไม่ชอบดับไปจิตที่ไม่เป็นกลางก็ขาดเป็นหนึ่งขณะจิตที่เป็นกลางก็เกิดเพิ่มอีกหนึ่งขณะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนสตินั้นเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อจิตเข้มแข็งตั้งมั่นที่ฐานตัวเนี้ยจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนี้เป็นผลจากการฝึกสติตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูกับปฏิฐานจนมันจำอารมณ์ได้จิตได้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่ที่ฐานนั้นแล้วเอาจิตนั้นไปตามรู้กายแล้วก็รู้ใจเมื่อสติดีสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปจิตก็เลยเห็นวงจรของการเกิดของทุกข์กระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์เกิดตรงไหนตรงที่เห็นแล้วมีความทุกข์นั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเวลาได้ยินทุกข์เกิดขึ้นแล้วแล้วทุกข์ก็เลื้อยขึ้นมาได้ยินแล้วเกิดความโทสะจิตก็จะเห็นใจที่โทสะโทสะถูกรู้ถูกดูโทสะอาจจะไม่ดับก็ได้นะก็เห็นทุกขังกานัตตาโทสะเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบใจก็ได้รู้ทันก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไม่ชอบแล้วอยากด่าอยากฆ่าอยากบ่นอยากพูดหันมาดูอยากก็แสดงไตรลักษณ์เมื่อเป็นไตรลักษณ์แล้วอยากดับการที่จะควบคุมจิตให้กายนั้นไปทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็เป็นอิสระนิ่งสงบแล้วกลับมาที่ฐานได้หนึ่งขณะเราชนะกิเลสแล้วเราก็เดินตามวิถีของการพ้นทุกข์ได้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝึกให้สติเกิดขึ้นมาจนสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปก็เห็นที่กระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสมันทำกิจไปนี่เป็นการเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงๆถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะไม่มีการเกิดแล้วก็ตายในอนาคตอีกแล้วคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นและปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ตายแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอวิกฤตหรือปัญหาของชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วมีทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหลักให้ใช้เป็นเครื่องมือที่จะไปต่อสู้กับทุกข์ในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเราก็อยู่ได้ทุกที่ไม่ไปทะเลาะเบาแหวงกันเพราะเราเห็นใจเราจะเห็นกิเลสเราต้องการถอนรากถอนโคนของกิเลสขณะที่กิเลสไม่ชอบเกิดโทสะแล้วอยากบ่นอยากว่าอยากทำร้ายเขาอยากผิดศีลจิตจะเป็นคนเห็นเมื่อจิตเป็นคนเห็นแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ถูกรู้บางคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูภาวนาถูกไหมบางคนภาวนาถูกภาวนาใช้ได้แต่เวลาที่มีวิกฤตหรือปัญหาเกิดขึ้นจิตไหลไปเรียบร้อยแล้วมันตรงภาวนาไม่ใช่ภาวนาตรงสวดมนต์นั่งกรรมฐานตรงนั้นแค่ฝึกให้จิตมันถูกให้มีกำลัง
ภาวนาเวลาจะปฏิบัติคือตรงที่กระทบนี่แหละเวลาที่เขาด่าเรานี่แหละแทนที่เราจะปฏิบัติถูกก็คือหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการถูกด่าแล้วก็โยนิโสนั่นแหละคือจิตถูกไม่ใช่ถูกตอนสวดมนต์นั่งมาฐานเดินจงกรมแต่ตรงที่โดนเขาว่าบางทีบอกใครจะไปยอมอาจารย์เขาว่าหนูมีต้องโยนมาตลอดสิตรงนั้นแทนที่จะกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสมาดูตัวเองเรากลับไม่ยอมตรงปฏิบัติตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นตรงที่กระทบนี่แหละมันเป็นการวัดผลของเราที่ฝึกเวลาที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นในเราไหลไปอยู่กับมันแล้วจมกับมันไหมเวลาที่ใครแซวเราไหลไปเผลอตอบเข้ามาพูดขึ้นมาเวลาที่เราน้อยใจหงุดหงิดเราหลงพูดขึ้นมาเราลืมรู้ตัวแต่เราปฏิบัติเราจะเอาให้ได้แต่ขณะในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นโอกาสของวัดการวัดผลเรากลับไม่ได้ใช้มันอันวัดผลทุกที่กระทบเราก็ต้องฝึกเอาค่อยสังเกตตัวเองด้วยนะว่าจิตเป็นยังไงค่อยวัดด้วยสติมีไหมหลังโก่งคอตกไม่รู้เนื้อรู้ตัวไหมเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของมันไหมค่อยวัดผลแล้วก็ปฏิบัติ